สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาเปิดวาร์ปน็อปณภัทรลูกชายของนายกนิดหล่อแซ่บโปรไฟล์ในฝันช่วงหาเสียงก็ช่วยพ่อส่องโปรไฟล์ไม่ธรรมดาของน็อปณภัทรดีกรีทายาทนายกคนใหม่ล่าสุดของไทยลูกชายคนโตของเศรษฐาทวีสินเรียกว่าหล่อโปรไฟล์ในฝันเลยทีเดียวนอกจากมีดีกรีเป็นทายาทแสนสิริแล้วโปรไฟล์ด้านการศึกษาและการทำงานก็ไม่ธรรมดาประวัติของน้อมณภัทรทวีสินเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ.2539เป็นลูกชายคนโตของนายเศรษฐาทวีสินจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพบริสติสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษสาขาเศรษฐศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ Harvard Business School สหรัฐอเมริกาสาขาบริหารธุรกิจน้อมณภัทรระหว่างที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศยังได้หาประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานฝึกหัดที่บริษัท Timberland สหรัฐอเมริกาและบริษัท Google สิงคโปร์เมื่อจบการศึกษาน็อปได้กลับมาทำงานร่วมกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่รับผิดชอบดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ของแสนสิริเป็นหนุ่มไฟแรงสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริให้มีความเติบโตและยั่งยืนภายใต้แนวคิด Living Forward โดยช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาน้อมณภัทรเคยไปปรากฏตัวอยู่ต่างจังหวัดช่วยคุณพ่อนิดเศรษฐาหาเสียงมีภาพเดินไปขอคะแนนช่วยพ่อและไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันแบบบ้านๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ